วัสดีครับพี่วันนี้ผมมาดูวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้สาวน้อยมาเล่นที่ร้อยเอ็ดครับพี่ใกล้ๆบ้านนะครับสาวน้อยเนี่ยเป็นวงแรกที่ผมทำคอนเทนต์ลงในช่องนี้นะครับลงในช่องของผมนี่แหละเป็นวงแรกเลยที่ผมไปดูคือตอนนั้นผมไปเชียร์น้องหญิงนะครับไปเชียร์น้องหญิงหนึ่งก็คือในฐานะคนบ้านเดียวกันด้วยคนศรีสะเกษบ้านเดียวกันนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้มีโอกาสก็เลยมาให้กำลังใจอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับน้องหญิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาดูความเจ้าเจี้ยมของสาวน้อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นวงหมอลำแบบผมคิดว่าท็อปไฟอ่ะนะครับวงหมอลำท็อป5ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในบ้านเรานะครับภายใต้การบริหารงานของบอสโจนะครับต้องถือว่าสุดยอดมากๆนะครับสุดยอดจริงวันนี้มีโอกาสมาดูอีกครั้งนึงนะครับพี่ มาให้กำลังใจน้องหญิงเพราะว่าวันนี้เราก็ได้ตามข่าวมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับกับครอบครัวนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งในฐานะของ FC นะครับในฐานะของกองเชียร์คนที่ดูหมอลำนะครับฟังเพลงคนหนึ่งนะครับ แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปให้ได้นะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมมากๆคือบอสโจถือว่าสุดยอดมากครับสำหรับผู้บริหารแล้วก็ถ้าใครทำคอนเทนต์ถ้าใครดูพวกคอนเทนต์ออนไลน์เนี่ยต้องดูงานบอสโจเลยผมคิดว่าสุดยอดจริงๆนะครับ และที่สำคัญครับพี่และพี่ๆหลายคนคงยังไม่ลืมว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นวงแรกที่ลำละครอินทรีเสียงใหม่มาออดิชั่นนะครับและเป็นวงแรกที่ทำให้เราได้รู้จักเธอนะครับได้เห็นผลงานของเธอตอนที่ขึ้นออดิชั่นในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับตอนนั้นเราที่รู้สึกว่าจะเป็นช่วงปิดฤดูกาลนะครับ4เดือนที่แล้วถือว่าเป็นปฐมบทที่ทำให้เราได้รู้จักลำละครอินทรีเสียงใหม่นะครับนี่ก็ถือว่าวงที่สุดยอดมากๆนะฮะสุดยอดเป็นวงที่สุดยอดมากๆอีกวงนึงในปัจจุบันเลยนะครับประสบความสำเร็จอย่างสูงสาวน้อยเพชรบ้านแพงศิลปินมากหน้าหลายตามีความสามารถเยอะแยะมากมายนะครับฝูงหญิงเพชรบ้านแพงนะครับถือว่าเป็นศิลปินที่เก่งมากๆแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันตอนนี้นะครับถือว่าเป็นท็อปๆเลยอ่ะนะครับในฐานะที่เป็นคนศรีสะเกษด้วยกันก็ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จสูงสูงขึ้นไปนะครับเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้วงนี้เราได้รู้จักลำละครอินทรีสมัยวันนี้ผมจะกลับมาดูวงนี้อีกครั้งนึงผมดูวงนี้มาตั้งแต่ประมาณสัก4เดือนที่แล้วนะครับนี่จะเป็นครั้งที่3ที่ผมได้มาดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบหน้าเวทีเลยนะครับพี่ๆเดี๋ยววันนี้จะเก็บภาพบรรยากาศและความสุดยอดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปฝากพี่ๆครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับI'm gonna go to the hospital.
ให้เกียรตินะครับให้โอกาสกับทีมงานสาวหน่อยเป็นมันแท้ครับตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่ห้องดำเนินทัพการแสดงครับส่งมอบหน้าที่ให้สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นก้าวเปิดงานให้โอวาทกับพี่รองมาฟังรองฟังร่างกับเสียงปรบมือแรงต้อนรับนะครับท่านเจ้าท่านเจ้าภาพครับพี่ตัวกรพิธีการแต่หน้าเวทีครับสองนาทีและพี่ที่ไปที่มาของนายวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่น้องที่มาในวันนี้นะครับรวมถึงท่านนายกเล็กหนึ่งส่วนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วย